ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังเสร็จสิส้นภารกิจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทีมชาติไทยบุกไปเสมอทีมชาติจีนหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรืทีมชาติไทยมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอีกหนึ่งนัดที่ทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากฬาสถานรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์ สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ดมาสถาราอีทีเฮดโค้ดทีมชาติไทยได้ให้นักเตะวอร์มอัพพร้อมกันทั้ง27คนก่อนจะแบ่งนักเตะออกเป็น2ชุดซึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงแยกไปฝึกซ้อม,มเบาๆส่วนนักเตะที่เหลือได้แบ่งทีมเล่นสมอบอลเพื่อรักษาระดับความฟิตของร่างกายโดยใช้เวลาประมาณสชั่วโมงในการฝึกซ้อม สำหรับทีมชาติไทยยังมีโอกาสลุนผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายโดยทีมชาติไทยขณะน,นี้อยู่อันดับ3ของกลุ่ม